ามารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟตกศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนู Turkish Delight Roll เมื่อช่วงที่แล้วนั้นคุณเท็ดดี้ก็คนส่วนผสมจนเดือดเป็นเนื้อเดียวกันแล้วล่ะครับจากนั้นจะเป็นการนำส่วนผสมเกลี่ยให้เรียบและตกแต่งครับจะมีขั้นตอนอย่างไรนั้นไปรับชมกันต่อได้เลยครับจากนั้นนะคะเทลงไปในพิมพ์ที่มีมะพร้าวใช่เตรียมไว้หยาดเหงื่อและแรงกายแต่หอมนะหอมกินแบบกะทิกับวานิลานี่เขาไปด้วยกันเลยอยากจะบอกว่ามันเหมือนหน้าตะโก้อันนี้พูดตรงสำหรับเรานะเราว่าเราแฮปปี้มากเพราะเราเป็นคนชอบกินกะทิแบบเค็มๆหอมๆ กินเปล่าๆด้วยใช่ยอมรับพอมันสุกปุ๊บมันก็เหมือนดึงออกได้ง่ายๆเลยใช่มันก็จะข้นๆแบบนี้แหละค่ะแล้วคุณจะเห็นว่าพอเป็นแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะณตอนนี้ค่ะเราจะยังม้วนเขาไม่ได้อยู่แล้วเทดดี้เพราะมันร้อนมันหนึ่งร้อนสองเขายังไม่เสร็จตัวเนื่องจากแป้งของเราเนี่ยยังทำงานไม่เต็มที่สิ่งที่เราจำเป็นจะต้องทำต่อคือหลังจากออกมาจากเตาแล้วเนี่ยนะคะเกลี่ยเขาให้เรียบแล้วคุณก็เอาเจ้านมม้วนของเราเนี่ยนะคะเข้าตู้เย็นสี่ชั่วโมงโอ้ถ้าผมมีช่องฟรีซอ่ะก็ไม่ควรอยู่ดีเพราะว่าช่องฟรีซมันจะแข็งนะมันจะกลายเป็นไอติมแทนจากนั้นก็ค่อยๆเกลี่ยให้เรียบเนียนครับเอาละฮะเกลี่ยจนเรียบแบบนี้เลยทิ้งไว้จนเย็นก่อนอแล้วก็นำเข้าตู้เย็น4ชั่วโมงเป็นไปได้ก็ข้ามคืนไปเลยคุณสบายๆจากนั้นก็ค่อยนำมาโรกันใช่เดี๋ยวเรามาม้วนกันโอเคครับโอ้โหอันนี้คืออันที่เราทำเตรียมไว้แล้วสำหรับคุณผู้ชมเลยใช่แล้วก็ตรงนี้เป็นมะพร้าวขูดขาวระวังเพิ่มไปเพราะเวลาเราม้วนอ่ะหลายครั้งถ้าเกิดเราม้วนเสร็จแล้วมันไม่สวยอ่ะมันก็จะมีแบบรอยแตกบ้างไม่สวยบ้างการที่เราคลุกมะพร้าวต่อเนี่ยก็ทำให้รอยแตกมันดูเนียนลงทำให้สวยงามและอร่อยยิ่งขึ้นแล้วก็ไส้ข้างในของเขาเนี่ยนะคะก็จะเป็นวิปปิ้งครีมของเราเป็นวิปปิ้งครีมตีแล้วก็มีอัลมอนด์สไลซ์ใส่เข้าไปตรงกลางครับก็คุณอยากใส่ไส้เยอะคุณก็จะม้วนยากนิดนึงก็มีหลายผิวสัมผัสนะในนี้ด้วยแต่ถ้าเกิดว่าใส่ไส้น้อยหน่อยก็ม้วนง่ายหน่อยแต่ก็ไม่อร่อยไงก็แล้วแต่ลองดูและขั้นตอนนี้เราก็จะแบ่งส่วนผสมเป็นชิ้นๆโดยแบ่งเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับโอเคจากนั้นเราก็จะเอาวิปปิ้งครีมของเราใส่อันนี้ก็เป็นวิปปิ้งครีมตีฟูใช่ค่ะวิปปิ้งครีมตีฟูก่อนเราจะใช้ก็เอามาตีกันอีกทีนึงปาดแบบนี้เรามีรอยอยู่แล้วเมื่อกี้เราไม่ต้องปาดใหม่เพราะฉะนั้นมันไม่เลอะเทอะแล้วเท็ดดี้ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้เลยว่าถ้าหนาเยอะก็จะม้วนยากชิ้นนี้ก็จะม้วนยากละเพราะว่าเราใส่วิปปิ้งครีมเยอะก็จะเป็นแบบนี้ทาลงไปอย่างนี้นะคะก็ดูเป็นแบบอาหารแบบเพื่อสุขภาพเนาะจริงเหรอเท็ดดี้เราต้องเคลียร์ตัวเองกันใหม่แล้วนะกะทิวิปครีมชิ้นเดียวได้นะชิ้นเดียวได้ชิ้นเดียวได้ชิ้นต่อไปน่าจะลำบากแล้วเราก็จะโรยถั่วของเราลงไปอันนี้เป็นอัลมอนด์นะอัลมอนด์สไลซ์นะครับแล้วนำอัลมอนด์สไลซ์อบโรยให้ทั่วๆเลยนะครับเยอะๆหนำๆถ้าเกิดว่าคุณแบบมีพิทาชิโอที่บ้านคุณก็ใส่พิทาชิโอก็ได้แต่วันนี้เรามีอัลมอนด์ที่บ้านถั่วอะไรก็ได้ที่คุณชอบหรือถ้าอยากจะเป็นไทยๆเลยคุณใส่ถั่วตัดลงไปทุบเจอก็น่าจะอร่อยมีถั่วไหมวันนี้มีอัลมอนด์เท็ดดี้วันนี้เธอเล่นอะไรช่วงหน้าครับกับ Turkish Delight Roll กับขั้นตอนของการม้วนขนมให้เป็นท่อนกลมพร้อมจัดเสิร์ฟจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้านะครับสิ่งที่ต้องระวังก็คือถ้าสมมุติว่าไส้ของคุณเยอะคุณก็จะม้วนยากคุณทำอะไรอ่ะผมย้ายที่มันไม่พอโถมะพร้าวคุณจานนิดเดียวแหมหวงแหนTraditional Pound Cake พิเศษเพียงแค่900บาท1เซตรวม3รสชาติจากปกติ 1,350 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศ
สวัสดีค่ะนานานะคะมารีน่าจงเลิศเจษฎาวงศ์ค่ะเป็นเจ้าของเจลาโต้แบรนด์ฟรุตตามิน่าค่ะจุดเริ่มต้นในการทำฟรุตตามิน่าเจลาโต้ของเราเนี่ยเป็นสูตรที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาแล้วว่าเนื้อจะต้องเนียนละเอียดรสชาติไม่หวานที่สำคัญเนี่ยนะคะมีกลิ่นหอมของใบกัญชาทุกอย่างอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของคำว่าอร่อยมากอยู่เช่นเคยค่ะเจลาโต้ของเรามีทั้งหมด6รสชาติรสชาติแรกเป็นรสชาติที่ถ้าพูดถึงกัญชาคนจะคิดถึงขนมตัวนี้ก่อนเลยช็อกโกแลตกับกัญชามันเข้ากันได้ดีมากมีทั้งเนื้อช็อกโกแลตจริงๆมีซอสช็อกโกแลตซึ่งช็อกโกแลตตัวนี้อร่อยมากรสต่อไปของเราเนี่ยนะคะกาแฟรัมเรซินกาแฟรสชาติหนักๆ หน่อยเจอลูกเกดอมเปรี้ยวอมหวานมันกินต่อได้เรื่อยๆรสที่3เป็นรสพีนัทบัตเตอร์กับคาราเมลเป็นเนยถั่วคั่วใหม่ๆหอมๆใส่เลเยอร์กับคาราเมลซอสเป็นรสที่ทั้งมันทั้งหอมตัวที่4ของอานาเป็นชาเขียวแท้ๆแล้วเราคิดว่าแฟนๆที่ชอบทานชาเขียวน่าจะชอบทานมัทฉะตัวนี้ของฟรุตตามิน่าเช่นกันนะคะตัวที่5พีนาโคลาดาเป็นเบสกะทิซอสสับปะรดทานรสนี้จะรู้สึกผ่อนคลายเพราะรู้สึกเหมือนเราอยู่ริมทะเลส่วนรสสุดท้ายเป็นมิ้นช็อกโกแลตนอกเหนือจากความอร่อยของมิ้นแล้วอ่ะช็อกโกแลตอ่ะเป็นช็อกโกแลตแบบอิตาเลียนเลยค่ะเป็นสตาร์เตอร์เทล่ามันเข้ากันได้ดีมากเจลาโต้อร่อยๆนะคะจากของคุณภาพเราทานยังไงก็อยากให้คุณทานของแบบนั้นถ้าสนใจอยากจะสั่งตัวฟรุตตามิน่าคานาบิสอาร์ติซันเจลาโต้6รสชาติ990บาทส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑลค่ะแอดไลน์ได้เลยค่ะแอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดค่ะ0268276444 0922658968ให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นบาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะ